ในปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันจังหวัดพิษณุโลกแม้จะยังไม่มีพื้นที่ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้งแต่ยังพบสถานการณ์น้ำแล้งฝนทิ้งช่วงและจากข้อมูลของสำนักงานชลประทานที่3พิษณุโลกพบว่าฤดูแล้งที่ผ่านมาจัดสรรน้ำไว้สำหรับพื้นที่ทำนาปรังเขตชลประทานประมาณ3ล้านไร่แต่ผลการเพาะปลูกเกินไปถึง 5.5 ล้านไร่เกินแผนที่วางไว้เกือบเท่าตัวประกอบกับมีการเพาะปลูกข้าวนาปรังรอบ2จึงต้องมีการปรับแผนนำน้ำสำรองที่เก็บไว้ใช้ในช่วงต้นฤดูฝนมาใช้เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับนาปรังที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวซึ่งจะส่งผลให้แผนการส่งน้ำให้กับข้าวนาปีปีนี้อาจเกิดผลกระทบจากการนำน้ำสำรองมาใช้จึงแนะนำให้เกษตรกรรอเข้าฤดูฝนแล้วจึงทำการเพาะปลูกการกระจายน้ำอาจจะไม่ทั่วถึงทุกพื้นที่ 100% ของพื้นที่ชลประทานนะครับซึ่งการนี้อาจจะต้องมีพื้นที่บางส่วนใช้น้ำฝนเป็นหลักและใช้น้ำจากแหล่งน้ำต้นทุนคือ4เกินหลักเนี่ยเป็นตัวเสริมนะครับเพราะฉะนั้นเกษตรกรที่ยังไม่ได้เพาะปลูกหรือว่ายังไม่มีความพร้อมในการเพาะปลูกอาจจะต้องรอให้กรมอุตุนิยมประกาศเข้าสู่ฤดูฝนก่อนถึงจะพิจารณาทำการเพาะปลูกครั้งหนึ่งนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ที่จะส่งผลกระทบในวงกว้างทั้งภาคการเกษตรความเป็นอยู่และการท่องเที่ยวได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานวางแผนบริหารจัดการอย่างเป็นระบบพร้อมรับมือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนโดยสั่งการให้ทุกหน่วยงานเช่นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ดูแลเรื่องน้ำกระทรวงมหาดไทยที่ดูแลสาธารณภัยรวมทั้งเหล่าทัพนำสรรพกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ภัยแล้งในส่วนของภาคเหนือกองทัพภาคที่3ได้เตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยแล้งโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่3จัดรถน้ำอุปกรณ์ลำเลียงน้ำเร่งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือทั้งน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรรวมถึงสนับสนุนกำลังพลในการสร้างฝ่ายชะลอน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์2567จนถึงปัจจุบันศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่3ได้แจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนไปแล้ว43ตำบล25อำเภอ13จังหวัดรวมกว่า 1,100,000 ลิตรประชาชนได้รับการช่วยเหลือกว่า 4,700 ครัวเรือนและยังคงให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องหากมีการร้องขอจากประชาชน